จากครั้งนี้ที่มานะคะก็อยากจะบอกว่า อย่างน้อยก็คือได้พัฒนาในเรื่องของกรอบเรื่องของการตลาดวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราทำเว็บไซต์เนี่ยเรามักจะบอกว่าให้คนที่เราจ้างเนี่ยโอเคทำแค่เพื่อให้คนรู้จักเราแต่จริงๆแล้วมันมีเป้าหมายลงลึกว่าคนเข้ามาแล้วโกปลายทางเนี่ยเราต้องการอะไรยังไงให้เรามีการบ้านที่จะทำมากขึ้นนะคะก็ครั้งนี้ที่ได้จากคอร์สเนี้ยกลับไปก็คืออย่างแรกคือต้องคุยกับโปรแกรมเมอร์ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะว่าวันเนี้ยเราไม่ใช่แค่เพียงแค่โฆษณาตัวเราเองแต่จริงๆเราต้องการเป้าหมายก็คือคนที่จะเข้ามาต้องการอะไรจากเราด้วยนะคะก็เป็นมุมมองหลายๆด้านค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของพัฒนาทางด้านความรู้นะคะยอมรับเลยค่ะว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยไม่เก่งนะแต่ว่าพอเข้ามาที่นี่เนี่ยต้องยอมที่จะเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้คุยกับคนรอบๆข้างได้รู้เรื่องค่ะแล้วก็ได้สังคมนะคะก็คนที่มาที่นี่ก็น่ารักมากแล้วก็มีความเก่งในเรื่องของ IT ก็ถือว่าได้พัฒนาร่วมกันค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจพี่มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ